ครับผมสวัสดีครับว่ายมาลูกมาสายมันติแคมป์ครับมีเพื่อนๆถามมาอาจจะเห็นผมในหลายๆคลิปแล้วเห็นอันนี้ครับผมอันนี้ที่ผมใส่อยู่มาเป็นเวลานานครับนะครับมันคืออะไรต้องส่งกับพยาธิไหมมันเป็นไม่เหมือนชีดาหมานะครับมันเรียกว่าด็อกแท็กครับผมนะครับสตอรี่มันคงมาจากทหารอเมริกันนะครับที่ใช้เวลาออกสงครามออกรบครับนะครับเขาจะปั๊มข้อมูลส่วนตัวของเขาไว้ในด็อกแท็กเช่นชื่อกรุ๊ปเลือดรหัส ID หรืออะไรซัมติงก็ไว้ในนี้เดี๋ยวนี้ต้องใส่เพศป่ะวะใส่ไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่รู้ตัวเองยังไม่มั่นใจก็เลยปั๊มไม่ถูกอ้าวว่าไปทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงเอาตามประวัติศาสตร์มาเลยนะครับเอาตามประวัติมาเลยถ้าทหารคนไหนเสียชีวิตในสนามรบครับเพื่อนจะดึงด็อกแท็กตัวนี้ออก Saving Private Ryan หัวต้มลูกแค่ครับนะครับเขาจะดึงด็อกแท็กตัวนี้ออกแล้วเอากลับไปให้ที่บ้านพ่อแม่นั่งอยู่มีไอ้หำที่ไหนไม่รู้เอาด็อกแท็กลูกตัวเองมาให้จัดงานศพเถอะลูกคุณตายแล้วตอนนั้นลูกชายคุณตายไปแล้วแน่นอนเขาถึงดึงด็อกแท็กมาให้ทีนี้เมืองไทยนะครับมีหลายคนมาล้อใช้กันผมเองก็ใช้มาเป็นเวลานานผมมีจุดประสงค์อย่างนี้ในการใช้บอกกันตรงๆเพื่อนๆกู้ภัยรู้ดีหลายครั้งที่คุณเจอศพนิรนามอันนี้แหละ Who are you จะช่วยคุณได้ว่าคุณเป็นใครนะครับหรือแม้แต่ไม่ต้องเป็นศพหรอกเกิดคุณบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณขาดเลือดเขาจะรู้เลยว่าคุณคือใคร ID เท่าไหร่กรุ๊ปเลือดอะไรคุณก็ใส่ไว้ในนี้เดี๋ยวแซงนิดนึงช่วงนี้เลือดขาดเขาต้องการวันละ 1,600 ยูนิตนั่นวันนี้มี300บริจาคเลือดกันไปให้เลือดกันนะครับผมมีโลหิตขาวอยู่แต่ว่าไม่รู้จะบริจาคทางไหนนะครับนะครับก็ฝากกันไว้กับเพื่อนๆนะครับร้านเราก็รับทำต้องแพ็คเหมือนกันนะครับมีไว้ติดตัวนะครับข้อมูลสามารถเพื่อนๆสามารถใส่ได้5แถวครับนะครับแถวละ15ตัวอักษรครับนะครับราคา450บาทค่าจะส่ง50บาทครับนะครับก็ฝากกันไว้ใครสนใจมีไว้ติดตัวของผมอันนี้มีอยู่2อันเลยนะครับมีไว้2อันเลยครับนะครับเผื่อไว้ถ้าเกิดไปพัดตกหกล้มที่ไหนคนช่วยเหลือก็จะได้รู้ว่าเราเป็นใครครับนะครับก็ฝากกันไว้อ้าวบอร์ดอยู่ในอาทิตย์บอร์ดเนี่ยบอร์ดบริหารน่ะเหรอบอร์ดไล่ออกหมดแล้วไล่ออกหมดแล้วไล่ออกหมดแล้วนะครับครับเหลือแต่ลูกจ้างแล้วครับลูกจ้างก็เข้ามาติดต่อกับเรานะครับเข้ามาเป็นเพื่อนเราใน LINE ID Manticamp 2010นะครับเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจของพวกเรา Manticamp 2010คิดเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลัง YouTube Manticamp 2010คิดไลค์ไม่ออกเข้า Google นะครับ Manticamp 2010สวัสดีครับครับ